สวัสดีค่ะป้าประภานะคะมาแล้วค่ะลายนี้นะใครมีแท่นเก็บแท่นใครมีเข็มเก็บเข็มเรามาแล้วตามที่ท่านต้องการไม่ใช้อะไรเลยใช้มือเปล่าร้อยเอาขำๆก็คือมีคนข้อความมาถามว่าอยากทำผมอยากทำแต่ผมไม่มียางผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีแท่นทำไงดีมันก็เลยเป็นกู๊ดไอเดียนี้ไงมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำเฉยๆมันก็จะรู้อะไรแบบธรรมดาเกินไปสำหรับคนที่เขามีทุกอย่างแล้วแต่ก็ได้บอกเขาไปแล้วล่ะอย่างน้อยคุณก็ต้องมีคลิปเอาไว้ติดถูกปะหรือไม่งั้นคุณก็จะต้องมียางสีๆอ่ะทำไงได้อะถ้ามันไม่เป็นยางสีอะจะเอายางทำครัวสีแดงกับสีเขียวมามันก็กระไรอยู่ถูกปะมันจะดูโดดเด่นเกินไปปะถ้าสมมุติอย่างนั้นอะฮะใครไม่มีซื้อได้นะคะทางนี้ขายอยู่ค่ะอ่ะเราก็มาดูกันเลยในลายนี้อธิบายก่อนจากข้อนี้เนาะหนึ่งเลยคือพาใช้ชื่อพา3อันแล้วทีนี้มันน้อยไปชื่อน้อยไปเราก็เลยใส่ลูกปัดโอเคปะแล้วสีที่ใช้คือ2สีก็คือสีแม่มันกับสีตรงนี้โอเคปะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะ1เลยที่เราต้องเตรียมในลายนี้ก็คือลูกปัดตัวอักษรซึ่งใครมีอยู่แล้วก็หาไว้เลยแล้วก็คลิป1อันเนาะแล้วก็สี2สีพาจะใช้สีขาวกับสีชมพูนมซิลิโคนมาใหม่อีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเริ่มยังเอายังเตรียมพร้อมยังหาตัวอักษรตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะพาจะใช้สีขาวเป็นแม่ของมันนะของแม่ก็คือจะใช้2ลูกข้างๆนี้ก็คือใช้1เห็นไหมมันจะมีลูกเกี่ยวเราจะขึ้นนะดูให้ดีๆนะยังงงนะลายนี้จะอธิบายทางลายก็ไม่ได้นะมันต้องดูจากตรงนี้แหละสองเส้นนี้ประกบกันนะเส้นนี้เปล่าๆประกบแบบนี้กลางๆอย่างนี้ก็คือเอาเส้นนี้ขึ้นมาแบบนี้เป็นเหมือนเขากำลังจะมัดกันเห็นปะแบบนี้ใช่ปะแล้วก็เอาหัวข้างบนนะเนี่ยอันนี้ใส่เข้าไปข้างล่างต้องเอาหัวข้างบนใส่เข้าไปข้างล่างด้วยนะตามนี้นะไม่งั้นมันจะกลับกันเห็นปะอย่างงี้ดึงปื๊ดอุ้ยพระว่าพาทำอะไรอ่ะทันปะนี่อย่างงี้นะพอเป็นอย่างงี้อันนี้เขาก็จะเป็น2อันนี้มันก็จะเป็น2อย่างงี้ถูกปะอ่าฮะโทรศัพท์เข้าอาจจะไม่ต่อเนื่องนิดนึงมันเลยตัดไปเนาะเนี่ยอะตรงนี้เป็น2นี้แล้วใช่ปะเราก็จะใช้2เส้นเหมือนเดิมสีขาว2เส้นมาประกบตรงนี้นะคะประกบเอาไว้เราต้องจับให้สีขาวลงไปข้างล่างอย่างนี้นะแล้วให้เราเอามือสอดสีขาวจากข้างในเนี้ยออกมา2เส้นนะเห็นปะมันก็ไม่ได้ง่ายนะลายเนี้ยหายใจเสร็จเลยนั่นน่ะป้าประภาแม่งขี้โม้อ่ะเนี่ยหยิบแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะไม่งั้นมันไม่เป็นด้วยนะเพราะตรงข้อมันจะมัดไม่เท่ากันมันจะไม่มัดเป็นแบบนี้ถ้าทำผิดสเต็ปมันจะไม่มัดเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือมันจะยืดให้มันยาวกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะแบบสั้นๆก็ได้ไงตรงนี้นะโอเคมันจะเป็นคู่กันอย่างนี้แล้วเนาะให้เราใช้จะใช้เส้นบนก็เส้นบนจะใช้เส้นล่างก็เส้นล่างให้มันเป็นแนวเดียวกันเนาะอันนี้พาใช้เส้นรู้สึกจะเป็นเส้นล่างมั้งแต่อันนี้พาจะใช้เส้นบนนะเส้นบนอ๋อรู้สึกจะเป็นเส้นบนใช้เส้นบนหมดจะสวยกว่าเส้นบนอย่างนี้นะในเมื่อมันไม่พอเนาะเดี๋ยวเรามาเอาลูกปัดกันดีกว่าลืมลูกปัดเลยเปิดกุสมบัติลูกปัดก่อนลูกปัดนะเราก็จะใช้อะไรดีอ่ะไหนๆก็สดใสละจะเป็นลูกกลมๆไหมจะเป็นดาวมันจะใหญ่ไปไหมเราก็จะดูตามความเหมาะสมหรือจะเป็นอันนี้ดีเอาไปลูกกลมๆแล้วกันอันนั้นมีสีอะไรมั่ง
สีฟ้าเหรอเอาสีเหลืองสีเขียวเอาสีที่เขาไม่มีสีนี้สีม่วงเหมือนกันอีกม่วงเข้มขาวไหมขาวก็เกินไปสีเหลืองสีชมพูนี่แหละสีชมพูม่วงม่วงอ่อนถ้าปัดมีเยอะแยะชะไหนเราถึงได้ใช้แค่ลูกเดียวมาต่ออันนี้ด้านนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาเส้นบนนะใส่ลูกปัดเข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะสอดเข้าไปเลยเอาไปเส้นเดียวนะโผล่มาละปะเป็นแบบนี้ละเราก็จะใช้สีชมพูมาเชื่อมเขาต่อนะเส้นเดียวนะคะสีชมพูเนี่ยก็เอาไว้ตรงกลางอย่างนี้เหมือนกันนี่บิดอย่างนี้เหมือนกันเราก็เอาตรงเนี้ยของเขาอะเข้าไปใต้นี้นะคะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราจะมาเลยเหมือนที่เราเริ่มเลยแบบนี้เหมือนจะมัดเขาแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ต้องเอาหัวบนทิ่มลงไปนะคะถึงจะถูกต้องแบบนี้มัดค่ะก็สองเส้นนะคะอย่าลืมเอาสีขาวไปใต้ล่างมุดจากนี่ไปหยิบสีขาวสองเส้นนั้นขึ้นมาแบบนี้นะคะอือฮึต่อไปเราก็ใส่ตัวอักษรได้แล้วค่ะทำตรงนี้ให้มันแคบๆอย่างนี้นะเราถึงจะใส่ตัวอักษรได้เห็นไหมคะใส่เข้าไปละเราก็จะทำคู่กันแบบนี้เส้นเดียวนะคะทำให้มันเป็นเหมือนจะจับกันแบบนี้จับอย่างนี้เห็นปะเห็นปะเอาอันนี้ทิ่มลงไปข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นมานะแบบนี้โอเคเห็นปะได้สองอันแล้วนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันเหมือนจะยากนะตอนแรกพอเข้าใจแล้วมันง่ายนะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สองเส้นนะใส่เข้าไปตรงนี้อย่าลืมมุดใต้นี้เพื่อไปเอาสองเส้นนี้มาดึงขึ้นมาเลยแล้วก็พัดไปนิดนึงมันถึงจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องตามสเต็ปนะอ่ะตัว H สวยเนาะลูกปัดอย่างนี้สวยจังเส้นเดียวมัดเข้าไปเหมือนจะมัดเข้าไปยังไม่มัดเข้าไปเหมือนจะมัดอย่างนี้เหมือนเดิมสเต็ปเอาอันนี้ยัดเข้าไปนะคะแบบนี้โอเคเสร็จแล้วก็สีขาวค่ะสองเส้นจับมุดใต้นี้ไปเอาสองเส้นนั้นขึ้นมาแล้วดึงเลยค่ะพัดอันนี้ไปข้างหลังแบบนี้นะอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นลายเดียวกันอย่างนี้โอเคตัว A อีกตัวหนึ่งนะถ้าใครชื่อยาวกว่านี้ทำไงดีวะทำใจปะอ๋อย่อเอาไงอะไรอย่างนี้ย่อเอาแล้วก็เอาชื่อผู้ชายเสริมเข้าไปไงน่ารักปะอะไรอย่างนี้ปัดตรงขั้นตรงกลางอ่ะอันนี้ทำเหมือนจะมาหากันนะอย่างนี้อย่างนี้ทิ่มลงไปโหเนาะมันก็จะจับยากเหมือนกันนะเนี่ยคนไม่เคยทำตายลูกเดียวอ่ะได้ละสีขาวสองเส้นนะคะจับอย่างนี้มุดใต้ขาวนี้นะไปเอาขาวสองเส้นมาแบบนี้พัดไปด้านหลังถ้าใครไม่ทันสต็อปนะกลับไปดูใหม่อีกรอบเอ๊ะมันยังไงว่ามันสอดยังไงของมันวะอ่ะนี่สองเส้นหน้านะ
ใส่ลูกปัดเข้าไปครบคำแล้วนะอึฟอึฟอือหืออือหือนี่หัวมาละแล้วเราก็เส้นเดียวนะคะใส่เข้าไปจับมาแบบนี้ต้องเอาอันนี้สอดเข้าไปเท่านั้นนะจะเอาไอ้ข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะบอกก่อนนะเนี่ยนี่ได้แล้วอ๋อมันหมดแล้วนี่มันครบคำแล้วเห็นปะมันครบคำแล้วนะอ่ะมันครบคำครบข้อมือแล้วเนาะเราก็จะเก็บแล้วนะตรงนี้นะคะไม่ต้องมัดมันละทำเป็นแบบนี้ทำเป็นแบบอย่างนี้เลยเพื่อที่จะใส่คลิปลงไปเนาะใส่ตัวเอสลงไปเลยนะคะตรงสองเส้นนี้อย่างนี้โอเคแล้วเราก็มาดูปลายกันบ้างค่ะปลายก็เป็นอย่างนี้แกะอันนี้ออกนะคะแกะออกแกะออกแล้วก็ให้เขาเป็นเหมือนหัวด้านนู้นค่ะไม่ต้องมัดเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยค่ะทำให้มันตึงๆนะมันจะได้ใส่ง่ายๆนี่สองเส้นนั้นนะใส่เข้าไปแบบนี้เหมือนกันเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวถอดอันนี้ออกก่อนใส่ให้ดู P เอาหันหน้าออกแล้วกันนะคะอันนี้มันก็จะดึงตึงแค่ไหนก็ได้อีกนะจะให้มันย่อๆกว่านี้ก็ดึงมันเข้ามาได้อีกนะคะเรียบร้อยแล้วสวยไหนแล้วมันก็ติดข้อมือดีด้วยเล็กๆอ่ะเนาะเห็นปะหุยน่ารักอ่ะพาใส่เส้นเดียวนะใส่ตลอดเลยนะจริงๆแล้วอ่ะสวยด้วยนะมีแต่คนอยากทำตามนะลายเนี้ยโอเคเสร็จละไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้อันนี้อัดแค่2คลิปก่อนนะคะเดี๋ยวไปนอนแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ